วันนี้เวลา 15:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลวันกรมพระปรมานุชิตชินโรธในโอกาสวันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโรธครบ231ปีณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเขตพระนครสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโรธพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประสูติแต่เท้าทรงกันดารหรือเจ้าจอมมันดาจุ้ยเมื่อวันที่11ธันวาคม2333ทรงผนวดตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าโดยได้พระนิพนธ์วรรณคดีไว้เป็นจำนวนมากอาทิปฐมสมโภชที่กถาสรรพสิทธิคำฉันโครงด้านปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลิลิตตะเหลงพ่ายกฤษณาสอนน้องคำฉันและในปี2533ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของโลกนับเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายเกียรติยศนี้ในการนี้ได้มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดการแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชินโรธประจำปี2564ซึ่งภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกและเผยแพร่พระกิตติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโรธตลอดจนส่งเสริมการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยด้วยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ประกอบด้วยการประกวดอ่านร้อยแก้วการประกวดอ่านทำนองสนอการประกวดเรียงความการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย